คนที่เกิดวันจันทร์วันพุธไม่ว่าจะเป็นพุธกลางวันหรือกลางคืนวันพระฤหัสวันศุกร และคน,คนที่เกิดวันอาทิตย์พี่แนะนําเป็นกระเป๋าสตางค์ใบสีเขียวค่ะสีนี้จะเป็นสีที่เสริมดวงการเงินโชคลาภและเสน่ห์เมตตาได้ดีมากๆเลยนะคะทุกใบนอกจากจะออกแบบเป็นมงคลชําพิชิวเรียบร้อยแล้วนะคะจะมีเครื่องรางดึงดูดเงินค่ะสัญลักษณ์ดวงตาที่3ดวงตาที่จะมองหาโอกาสช่องทางการเงินการงานและโชคลาภใหม่ใหม่มาให้กับเรานะคะจีนแสละท่านแนะนำานะคกาให้พกเครื่องรางดึงดูดเงินนี้ไว้ที่กระเป๋าสตางค์แล้วให้หันมาไว้ด้านนอกเปรียบเสมือนเป็นดวงตาที่จะมองหาโอกาสช่องทางการเงินการงานและโชคลาภ ใหม่มาให้หลายคนรู้ความลับนี้นะคะพกเครื่องรางดึงดูดเงินกันเยอะมากๆหลายท่านเรียกว่าดวงตารานะคะเขาจะเป็นลนักษณะของดวงตาอีบโบราณสายลากลงมาแบบนี้นะคะอยู่ในสามเหลี่ยมพีระมิดแห่งความมั่งคั่งนอกจากนั้นแล้วจะมียันพลังตัวเลขสี่สองแปดเก้าและหกสามเก้าห้านะคะซึ่งยันพลังตัวเลขสี่สองแปดเก้าหกสามเก้าห้าพร้อมยันพลังตัวเลขสิบหกตัวนี้จะมีความหมายหนุนการเงินที่มาจากโชคลาภและการเงินที่มาจากณเมตตาพร้อมพุทธคุณนะโมพุทธายะที่อยู่ในพระคาถาเงิน ยาน,ยนเศรษฐีทุกใบจะมียันนําโชคค่ะหลายคนมีปัญหานะคะเก็บเงินไม่อยู่เสี่ยงโชคที่ไรไม่ได้สักชีเฉียดไปเฉียดมานะคะพินขออนุญาตจัดยันนําโชคใส่เข้าไปในกระเป๋าสตางค์ทุกใบให้เลยนะคะรุ่นนี้859บาบาทนะคะพินจะมีเคล็ดลับของการเปลี่ยนดวงการเงินจัดส่งไปให้พร้อมกับก,บกระเป๋าสตางค์ทุกใบนะคะใครได้รับกระเป๋าสตางค์แล้วนะคะอย่าลืมใช้เคล็ดลับของการเปลี่ยนดวงการเงินด้วยนะคะ